ปาวาระเจดีพระพุทธเจ้าเสด็จเวสารีครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพานประทับณสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีคณิกาหญิงงามเมืองแห่งเวสาลีซึ่งได้อุทิศถวายเป็นสังฆารามในพระพุทธศาสนาและในพรรษาสุดท้ายนี้เองพระพุทธองค์ประทับจำพรรษาที่เวลุกาลามทรงปรงอายุสังขารที่ปาวาระเจดีและเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วได้100ปีได้มีการทำสังฆายนาครั้งที่2ณวาลุการามซึ่งสถานที่ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในเวสาลีแห่งแคว้นวัชีสภาพการของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เมืองเวสาลีสมัยมรยะและสมัยต่างๆหลังจากนั้นเป็นที่ทราบอย่างชัดเจนไม่ได้เพราะขาดหลักฐานสิ่งที่ค้นพบทางโบราณคดีที่บาซาก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ได้ค้นพบกระเบื้องและหินทรายสมัยมรยะรวมทั้งรากฐานที่เนินดินใหญ่ก็ตามในพุทธประวัติเล่าเรื่องการปรงอายุสังขารว่าพระพุทธองค์เสด็จไปยังปาวาระเจดีทรงปรงอายุสังขารว่าจากนี้ล่วงไป3เดือนตถาคตจักปรินิพพานเพียงเท่านี้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่น่ากลัวแม้กลองทิพย์ก็บันลือรั่นทรงเปล่งพระอุทานว่าพระมุนีได้ปรงเสียซึ่งกรรมอันชั่วและกรรมอันไม่ชั่วได้อันเป็นเหตุให้ปรงแต่งภพยินดีในภายในตั้งมั่นได้ทำลายกิเลสได้เกิดในตนเสียพระอานนท์กราบทูลถึงเหตุแผ่นดินไหวอันเป็นอัศจรรย์ไม่เคยมีพระพุทธองค์ตรัสว่าเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว8อย่างคือ 1. แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดย่อมทำให้น้ำไหวแล้วทำให้แผ่นดินไหว 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์เจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญามาก 3. พระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่พระครรภ์พระมารดา 4. พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระครรภ์มารดา 5. ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 6. ตถาคตยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป 7. ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขาร 8. ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีเสร็จภัตกิจแล้วในเวลาบ่ายทรงชวนพระอานนท์ไปยังปาวาระเจดีย์ใกล้กรุงเวสาลีซึ่งแต่เดิมเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อปาวาระตรัสเรื่องอิทธิบาท4อันเป็นทางแห่งความสำเร็จ4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจในสิ่งนั้น 2. วิริยะความพยายามที่จะกระทำสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4.วิมังสาความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นทำสี่ประการนี้หากผู้ใดเจริญให้มากกระทำให้มากเมื่อปรารถนาก็จะพึงดำรงชีพอยู่ได้ตลอดกับเนื่องจากพระอานนท์ยังเป็นเสขบุคคลอยู่จึงไม่เฉลียวใจในคำปรารภของพระบรมศาสดามิได้กราบทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำรงอยู่ร้ายถูกมารดลใจลำดับนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าบัดนี้เธอจงสำคัญการอันสมควรเถิดพระอานนท์หลีกออกมานั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งไม่ใครจากพระพุทธองค์ประทับมารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ปรินิพพานกล่าวว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดเมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับมารผู้มีบาปว่าตราบใดที่บริษัท4ของเรายังมีคุณสมบัติไม่ครบ3ประการตราบนั้นเราจักยังไม่ปรินิพพานสมบัติ3ประการคือ 1. เป็นผู้รู้เข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างถูกต้อง 2.
สามารถนำเอาธรรมนั้นไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้ 3. หากมีผู้ใดกล่าวเตือนจาบจ้วงหรือแสดงคำสอนผิดพลาดสามารถกล่าวแก้ไขชี้แจงให้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้มารทูลต่อไปว่าบัดนี้บริษัท4ของพระองค์มีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการแล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามารอย่ากังวลไปเลยจากนี้ล่วงไปอีก3เดือนตถาคตจักปรินิพพานอัตถกถากล่าวว่าพระพุทธองค์ปรงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือนมาฆะวงเล็บเดือน3เมื่อมารกลับไปแล้วพระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขารขณะนั้นเกิดแผ่นดินใหญ่ไหวพระอานนท์กราบทูลถามถึงสาเหตุพระพุทธองค์ตรัสเหตุที่ทำให้แผ่นดินใหญ่ไหว8ประการดังกล่าวจากนั้นพระพุทธองค์พร้อมกับพระอานนท์เข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันครั้นแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอจงให้พระภิกษุที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปฐานศาลาเมื่อภิกษุมาพร้อมเพรียงกันแล้วถวายบังคมยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วซ่องเสพพึงเจริญพึงทำให้มากด้วยดีโดยที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนพึงดำรงอยู่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านั้นคือสติปัฏฐาน4สัมมปทาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ธรรมเหล่านี้เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่งแก่พวกเธอวันปรงสังขารพระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนพุทธบริษัทในที่นั้นว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ช้าตถาคตจักปรินิพพานจากนี้ล่วงไป3เดือนคนเหล่าใดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเราทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไม่ประมาทมีสติมีศีลด้วยดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดีจงตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ครั้งนั้นเวลาเช้าพระพุทธองค์ทรงครองทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตภายหลังภัตตกิจเสด็จกลับจากบิณฑบาตทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเป็นนาคาวโลกวงเล็บช้างเอี้ยวกายแลข้างหลังแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์การเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จักเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายมาเถิดอานนท์เราจักไปพันดคามวังเก่าพระเจ้าอโศกบริเวณโบราณสถานที่เชื่อกันว่าเป็นเขตพระราชฐานในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมองเห็นเป็นเนินสูงใหญ่ตามหลักฐานกล่าวว่านั้นคือกำแพงเมืองเวสาลีที่สูงประมาณ20ฟุตคณะสำรวจชุดแรกคือท่านเซอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเวสาลีบางท่านไม่เห็นด้วยต่อมาวงเล็บพ.ศ. 2446ถึง2447หรือค.ศ. 1903ถึง1904จึงได้รับการยืนยันจากมร.บ็อกเป็นหัวหน้าการขุดค้นได้พบของโบราณมากมายเช่นประตูเมืองโบราณล้อรถรบเหล่านี้เป็นต้นทางการได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองปัตตนะในจดหมายเหตุของหลวงจีนถังซัมจั๋งเล่าว่าตัวพระราชวังเก่า
ตั้งอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำคงคาหลักฐานนี้ทำให้นักโบราณคดีจับเขาที่ตั้งวังของพระเจ้าอโศกได้จึงลงมือขุดค้นเป็นช่วงๆในการต่อมาถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงเวสาลีแล้วก็ควรที่จะได้แวะเข้าไปเยี่ยมวังเก่าพระเจ้าอโศกบ้างเพื่อจะได้อนุสติน้อมระลึกถึงคุณูปการที่พระองค์ได้ทรงประทับรอยแห่งความดีไว้ให้โลกได้รับผลปราบเท่าทุกวันนี้